สายคะฉันขอโทษแทนเจ้านายฉันด้วยนะที่ทะเลทะล่าไปหน่อยยิ่งแต่หน้าผู้หญิงสวยๆเขาก็ไม่จะทำตัวขายหน้าอย่างเงี้ยแหละมีหน้าอายุป่านนี้ยังไม่มีแฟนจริงๆแล้วคุณประกรณ์เขาก็เป็นคนตลกดีนะคะแกชอบเขาไหมล่ะก็ชอบนะคะแต่สายชอบเวลาที่พี่สมอยู่กับคุณประกรณ์มากกว่าพี่ดูรีแลกซ์มากกว่าอยู่กับพี่ชัดทำไมอ่ะฉันดูรีแลกซ์เหรอใช่ค่ะพี่ดูแตกต่างจากหลายวันที่ผ่านมามากเลยนะคะมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกนะว่าอยู่กับใครแต่ที่วันนี้ฉันรู้สึกสบายๆเนี่ยเพราะว่าฉันเคลียร์เรื่องต่างๆได้เกือบหมดโดยเฉพาะเรื่องของชัดแล้วพี่ชัดเขาเป็นยังไงบ้างคะนี่สายก็คุยกับคุณแม่อยู่ว่าจะเข้าไปเยี่ยมพี่ชัดพรุ่งนี้โอ้ยไม่ต้องไปเยี่ยมหรอกอาการดีขึ้นแล้วล่ะแต่ยังเดินไม่ค่อยได้หมอให้หัดเดินทีก็แหกปากร้องลั่นห้องเลยแต่การโดยรวมก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็อีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้มาพูดเรื่องของแกคุณอัครพลบ้างดีกว่าพี่อยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยค่ะเขามาซื้อที่ดินเฉยๆหรือว่าเขามาจีบแกคุณอัครพลเขาเป็นแค่ลูกค้าเขาไม่ได้มาจีบอะไรสายหรอกค่ะจริงเหรอฉันเห็นดูแกท่าทางสนิทกับเขามากเลยนะค่ะไม่มีอะไรจริงๆค่ะไม่มีอะไรก็ดีแล้วที่พูดอะฉันเป็นห่วงฉันกลัวว่าแกจะตกเป็นเหยื่อเขาอีกคนนึงพี่หมายความว่ายังไงคะเหยื่ออะไรเหรอคะก็เมื่อวันก่อนน่ะฉันเอาใบรับรองแพทย์ไปให้ที่บริษัทชัดจะได้ทำเรื่องขอลาอยู่แล้วแม่ค้าข้างๆบริษัทก็พาลูกสาวมาโวยวายกับคุณอัครพลบอกว่าจะให้คุณอัครพลน่ะรับผิดชอบเพราะว่าไปทำลูกสาวเขาท้องอะไรนะคะใช่ตอนแรกฉันก็ตกใจแบบแกเนี่ยแหละฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่าผู้ชายที่ดูดีวางตัวดีอย่างคุณอัครพลน่ะจะไปยุ่งกับไอ้ลูกสาวแม่ค้าข้างบริษัทแบบนั้นแต่ชัดบอกว่าเห็นคุณอัครพลเงียบๆแบบนี้เนี่ยนะเที่ยวผู้หญิงทุกคืนถ้าแกไม่เชื่อก็ไปถามพี่เขยได้ปะคงไม่ต้องหรอกค่ะก็อย่างที่สายบอกนั่นแหละค่ะคุณอัครพลเขาเป็นแค่ลูกค้าไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นค่ะเขาจะเป็นอะไรหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีแล้วถ้าแกจะลองเปิดใจคุยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะฉันก็อยากจะแนะนำให้แกคุยกับคุณประกรณ์ดูเพราะเจ้านายฉันเนี่ยฉันรับรองว่าเขาเป็นคนดีไม่มีผิดมีภัยอะไรเดี๋ยวสายขอไปดูหลานก่อนนะคะไม่รู้ว่าจำปาเอาของว่างให้เด็กๆกินหรือยัง